ากจะเชื่อเลยนะว่ามีคนใช้แผนนี้เหมือนกันอีบ้าคุณใช้สมองสนั่นคิดเหรอครับถึงได้พูดออกมาแบบนั้นผมไม่รู้หรอกครับถ้าผมรู้ผมจะถามคุณทำไมแล้วแกมาเสือกอะไรนะคะไอ้ขี้ค่ะไม่เอาลูกโป่งมาด้วยสิทำยังไงทีนี้แหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าจะมีคนใช้แผนเนี่ยแล้วไงอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะฉลาดคนเดียวเนี่ยแต่ฉันบอกไว้ก่อนนะฉันยังมีอีกลูกแค่เนี่ยก็เรียบร้อยละอย่าบอกนะว่าเธออ่ะก็ท้องป่องอะไรเรื่องแกนะตัดจะเรียกคะแนนความสงสารสักหน่อยแม่แหมยิบ้าเฮ้ยรู้อย่างงี้นะพบว่าอะไรลูกขอเงินหน่อยครับถือว่าช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับขอเงินหน่อยนะครับคุณครับเรียกฉันทำไมจะขอเงินจากฉันหรอฉันไม่มีให้หรอกนะถ้าอยากได้เนี่ยก็ไปขอคนอื่นโน่นผมไม่ได้ขอเงินคุณหรอกนะครับนั่นใช่ทองของคุณไหมครับทองโหยทองใครวะเนี่ยใช่ทองฉันเองตีของฟรีแล้วโว้ยขอเงินหน่อยครับถือว่าช่วยเหลือคนยากไร้นะครับคุณครับนั่นใช่เงินของคุณนะครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะอ๋อผมถามว่านั่นใช่เงินของคุณนะครับใช่ค่ะเงินของฉันเองขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยครับคุณครับนั่นใช่เงินของคุณนะครับนี่ไม่ใช่เงินของฉันหรอกค่ะฉันไม่มีเงินและทองมากขนาดนี้หรอกค่ะว่าแต่คุณพอจะรู้ไหมคะว่าเงินนี้เป็นของใครผมไม่รู้หรอกครับถ้าผมรู้ผมจะถามคุณทำไมอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นฉันนำเงินและทองนี้ไปส่งกับตำรวจนะคะจะได้ตามตัวเจ้าของเขาเจอครับงานไวขนาดเนี้ยไม่ต้องบอกก็รู้เนาะว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นของใครโถสัมภาษณ์งานไม่ถึง10นาทียังไม่ทันได้ถามชื่อเลยมั้งใช่อุตส่าห์ทำท้องปอมาแท้ๆแต่ก็คงเรียกคะแนนความสงสารไม่ได้สินะเอาละครับผมจะประกาศชื่อคนที่ผ่านการสัมภาษณ์งานนะครับนั่นก็คือคุณแนนครับฮะใหญ่ดีเนี่ยนะที่ผ่านการสัมภาษณ์งานฉันเนี่ยสัมภาษณ์ตั้งนาน2นานทำไมถึงไม่เลือกฉันล่ะคะใช่ค่ะอย่าบอกนะคะที่รับมันเพราะว่าเห็นมันท้องแล้วก็สงสารมันอ่ะไม่ใช่หรอกนะครับที่ผมรับคุณแนนเพราะว่าคุณสมบัติมากกว่านะครับคุณสมบัติแล้วฉันไม่มีตรงไหนคะฉันมั่นใจเลยนะว่าท่านประธานเนี่ยต้องเลือกฉันแน่ๆฉันขอคุยกับท่านประธานหน่อยค่ะไม่ได้หรอกนะครับเพราะท่านประธานไม่ว่างที่จะมาสัมภาษณ์งานพวกคุณขอตัวนะครับฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าท่านประธานจะไม่ว่างอ่ะวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากนั่งเซ็นเอกสารเป็นวันอ่ะคุณคิดเหรอครับว่าคนที่บริหารองค์กรใหญ่โตขนาดนั้นเขาจะทำแค่เซ็นเอกสารเป็นวันอ่ะผมขอถามหน่อยสิคุณใช้สมองส่วนไหนคิดเหรอครับถึงได้พูดออกมาแบบนั้นหรือว่าคุณพูดออกมาแบบไม่คิดแล้วแกมาเสือกอะไรนะคะไอ้ขี้ค่ะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับก็ไอ้ขี้ข้าไงพนักงานระดับล่างแบบแกเนี่ยก็ไม่ต่างจากขี้ข้าหรอกจริงไหมคำก็ขี้ข้าสองคำก็ขี้ข้าผมจะบอกให้คุณรู้นะคนที่คุณเรียกว่าขี้ข้านี่แหละเป็นประธานบริษัทเป็นประธานบริษัทเป็นประธานบริษัทฮะประธานบริษัทฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าแกเนี่ยจะเป็นประธานบริษัทอะถ้าแกเป็นประธานบริษัทจริงเนี่ยก็ต้องมาสัมภาษณ์งานพวกฉันแล้วสิทำไมโผล่มาตอนนี้ล่ะดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นประธานบริษัทเลยนะเธอก็นึกว่าเด็กฝึกงานซะอีกใช่ถ้าเป็นประธานบริษัทจริง
งั้นช่วยตอบฉันหน่อยได้ไหมคะทำไมฉันถึงไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานทั้งที่ฉันเนี่ยมีคุณสมบัติครบทุกอย่างใช่อธิบายมาด้วยค่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันที่ผมทำไปแบบนั้นเพราะผมเนี่ยต้องการพนักงานที่มีความซื่อสัตย์และเข้าใจการทำงานแบบมืออาชีพซึ่งพวกคุณสองคนเนี่ยไม่มีเลยนะครับและบริษัทของผมก็ไม่ต้องการพนักงานแบบพวกคุณสองคนผมขอถามหน่อยสิทองแล้วก็เงินที่อยู่ในมือของพวกคุณเนี่ยได้มาจากไหนหรอครับงั้นแสดงว่าขอทานเมื่อเช้าเป็นฝีมือของคุณงั้นหรอใช่แน่ๆเลยว่ะแย่แล้วบอกว่าพวกคุณสองคนเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมทำลงไปนะครับว่าผมทำไปเพื่ออะไรแล้วพวกคุณสองคนก็ไม่ผ่านแบบทดสอบคุณแอนครับมีแค่คุณคนเดียวนะครับที่ผ่านแบบทดสอบนี้ขอบคุณค่ะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเห็นเงินและทองกองอยู่ตรงหน้าแต่เขาก็ไม่ได้เอาไปต่างจากพวกคุณสองคนนะครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองแต่ก็ยังเอาไปเองกรุณาคืนเงินแล้วก็ทองให้ผมด้วยครับก่อนที่ผมเนี่ยจะโทรเรียกตำรวจให้มาลากของคุณออกไปเอาไปนี่ค่ะทองเนี่ยฉันก็คืนให้คุณละคุณให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมคะฉันสัญญาเลยนะคะว่าจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกนะคะใช่ค่ะฉันขอโอกาสอีกสักครั้งค่ะไม่มีโอกาสสำหรับพวกคุณสองคนหรอครับแค่เปิดแรกพวกคุณสองคนเนี่ยยังทำได้แย่ขนาดนี้เลยถ้าผมรับเข้ามาทำงานพวกคุณสองคนไม่โกงบริษัทจนเจ๊งไปเลยหรอออกไปครับก่อนที่ผมเนี่ยจะเรียกรปภมันลากตัวคุณสองคนออกไปโอ๊ยรู้แบบนี้เนี่ยไม่เอาท้องแต่แรกหรอกเงินก็ไม่ได้แถมเสียเวลาอีกนี่คิดดีแล้วหรอคะที่รับคนท้องเข้ามาทำงานฉันบอกก่อนเลยนะคะผ่านละฉันยินดีด้วยนะครับคุณเป็นพนักงานของบริษัทเราแล้วแต่ว่าฉันท้องอยู่นะคะทำไมคุณถึงรับฉันเข้าทำงานนะคะทำไมที่2คนนั้นอ่ะเขามีความพร้อมมากกว่าฉันอีกนะคะที่ผมรับคุณเข้าทำงานเพราะว่าคุณเป็นคนดีไงครับเนี่ยครับค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆสำหรับความซื่อสัตย์ที่คุณมีให้ผมฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเงินนี้มันเยอะเกินไปทำไมล่ะครับทั้งที่คุณเนี่ยสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปได้เลยนะผมได้ข่าวมานี่ว่าคุณต้องการเงินเพื่อไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่ฉันเชื่อค่ะอะไรที่ไม่ใช่ของเราอ่ะฉันไม่สมควรที่จะเอามันมาถึงแม้ว่าฉันต้องการใช้เงินมากก็ตามเถอะคนนี้เป็นคนดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์จริงนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะถึงแม้ว่าคุณยังท้องอยู่ผมมั่นใจนะครับว่าคุณเนี่ยจะทำงานให้ผมอย่างเต็มที่แน่นอนและผมจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณคุณจะได้มีเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยครับขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสคนท้องอย่างฉันฉันจะตั้งใจทำงานและทำให้ดีที่สุดค่ะครับขอบคุณอีกครั้งนะคะ